พระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างรวมทั้งคุณด้วยแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราโรมบทที่5ข้อที่8นับตั้งแต่มนุษย์คู่แรกของโลกคืออาดัมและเอวาได้กระทำผิดพลาดและล้มลงในความบาปความบาปได้แยกมนุษย์ ออกพ้นจากสวนเอเดนซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และออกพ้นจากหน้าพระพักของพระเจ้ามนุษย์ต้องเผชิญกับคำแช่งสาบธรรมชาติต่อสู้ขัดขวางทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ยากลำบากยิ่งขึ้นมนุษย์ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้อาหารผู้หญิงต้องทนทุกขทรมานในการคลอดบุตรต้นไม้เกิดมีหนามขึ้นเพื่อต่อสู้มนุษย์ และสารพัดความทุกข์อีกมากมายใครๆอาจคิดว่าพระเจ้าคงจะรังเกียจมนุษย์เพราะมนุษย์มีแต่ความอ่อนแอพ่ายแพ้อยู่เสมอและเขาความคิดมนุษย์มีแต่ความชั่วร้ายอยู่ร่ำไปพระเจ้าคงจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆอีกต่อไปแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลยมันกลับตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อรับโทษความบาปนานาประการแทนมนุษยชาติทุกคนเพื่อมนุษย์ทุกคนจะมีโอกาสและสิทธิ์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเพื่อเขาจะปราศจากบาปและกลับกลายเป็นผู้ชอบธรรมและเพื่อพระเจ้าจะประทานสิทธิ์แห่งการเป็นลูกของพระองค์แก่มนุษย์อย่างเราทุกคน วันนี้พระเจ้าทรงห่วงใยเราทั้งหลายทุกคนพระองค์ทรงยอมสลับพระชนชีพของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่ให้ทุกคนที่มีจิตใจหิวกระหายและสออแสววงหาความรอดพ้นบาปเวรที่ได้ก่อไว้หรือบาปซึ่งตกทอดจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐล้ำเลิศและผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์ได้ทําให้แผนการแห่งการไถ่บาปนี้สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดทรงสามารถไถ่มนุษย์จากทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ทุกพื้นเพเพื่อออกมาสู่อิสราภาพอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนทรงสามารถล้างมลทินผลบาปกรรมผลคำแช่งสาปให้กับทุกชีวิต พ้นจากความพินาศหมกไหมยในบึงไฟนรกนิรันดร์และพ้นจากทุกเขเวทนาทั้งสิ้นซึ่งจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเขาโดยเด็ดขาดเพราะพระคุณของพระเจ้านั่นเองเมื่อเขาเชื่อวางใจในฤทธิอำนาจแห่งพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสที่หลั่งออกบนกางเขนซึ่งจะล้างสารพัดความบาปชั่วทั้งสิ้นดังนั้นขอให้เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ประทานความรักความห่วงใยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาสู่พวกเราทุกคนอเมนคำอธิษฐานทูลขอข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงประทานพระเมตตาให้กับมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นวันนะสีผิวให้มารับความรอด ออกจากคำแช่งสาบและโทษทันเข้าสู่ชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าและความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตในโลกนี้ไปตลอดกาลขอทรงเสริมกำลังให้ลูกดําเนินไปกับพระองค์โดยพลังจากเบื้องบนและมีชัยชนะเหนือความอ่อนแอทั้งปวงขอโปรดช่วยให้ลูกห่วงใยคนอื่นๆมีโอกาสบอกกล่าวข่าวดีความรอดให้กับคนรอบข้างได้รู้ และนำเขามาเชื่อว,วางใจในพระองค์ด้วยลูกขอขอบพระคุณพระองค์ทูลอธิษฐานในพระราชนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยาศาสนาจารย์ด็อกเตอร์สมไม้แสงสว่างสัจกุล